เอาละครับก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุดนี้เลยนะครับฟานเจิ้นตง ALC นะครับของทางค่ายบัตเตอร์ฟลายนี่แหละครับก็จะมารีวิวเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยครับตอนนี้อาจารย์ป๋องป้ายยาตัวเองหนักมากครับจัดมาแล้วนะครับตามนี้เลยครับ6กล่องนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเราก็อยู่กับนี่แล้วครับฟันเจิ้นตง ALC นะครับขายบัตเตอร์ไฟนะครับฟันเจิ้นตงซีรีส์อ่ะรายละเอียดที่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของลายไม้นะครับนี่เลยแป๊บนึงนะครับเก็บสายก่อนสายบังอ่ะมาดูรายละเอียดกันต่อครับก็จะเป็นเรื่องของผิวไม้นะครับผิวไม้โกโตะของเขาเนี่ยเท่าที่จันป๋องได้ไม้มาหลายรุ่นนะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรหัส W นะครับรหัส W เนี่ยก็จะปี2022นะครับผมสังเกตดูว่ารหัส W เนี่ยผิวไม้โกโตของเขาเนี่ยจะเป็นถ้าของเราคือเรียกว่าลายเกล็ดปลานะครับเนี่ยสังเกตดูลายเกล็ดปลานะครับอันนี้เป็นดาบ ST นะครับอันนี้ก็พยายามหาที่เป็นรหัส W อยู่นะครับนี่ก็ได้มาก็จะเป็นผิวโกโตะที่เป็นลายเกล็ดปลาเหมือนกันนะครับสังเกตเห็นไหมครับลายเกล็ดปลานะครับอันนี้นะแต่จะเกล็ดมากเกล็ดน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วมาดูตัวนี้ครับนี่ก็ดับเบิลยูเหมือนกันครับอันนี้ก็จะชัดเจนหน่อยนะครับลายเกล็ดปลาที่ชัดเจนนะครับนี่นะครับที่จะให้ดูรหัสปัจจุบันนะครับปี2023ก็คือรหัส X นะครับเดี๋ยวรหัส X นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะยางให้เพื่อนดูเลยนะครับทนนะครับรอแป๊บนึงเช็ดคราบกราวออกก่อนเช็ดคราบกราวเสร็จแล้วนี่ครับส่วนนี้คือรหัส X นะครับต้องแกะฝั่งที่มีรหัสด้วยอ้าวนี่นะครับรหัส X นะครับเป็นปี2023นะครับก็ผิวไม้ของเขาเนี่ยให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะเป็นลายโกโตะธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในคุณภาพของทางบัตเตอร์ฟลายอยู่นะครับก็ถือว่าเรียบเนียนดีอยู่นะครับแต่ต่างกันตรงที่ลายของไม้นะครับนี่ของรหัส W เนี่ยที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลายเกล็ดปลาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับที่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้เป็นรหัส X นะครับเดี๋ยวเช็ดคราบกาวอีกนิดนึงเช็ดออกแล้วก็อันนี้เบิกมาใหม่เลยนะครับตัวนี้ล่าสุดตัวล่าสุดเลยรหัส X นะครับก็จะผิวไม้ก็จะไม่มีลายเกล็ดปลาแบบนี้นะครับนี่มาถ่ายให้เห็นแสงแบบนี้เลยนะครับใช้แสงพระอาทิตย์ในการถ่ายเลยแต่ลักษณะด้ามหรืออะไรอย่างนี้ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับต่างกันตรงที่ผิวไม้นะครับแต่ก็รหัส X เนี่ยผมได้มา2อันแล้วอีกอันหนึ่งก็ส่งต่อให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับก็รหัส X ตัวนี้ก็ผิวคล้ายๆกันกับตัว X ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครชอบไม้อะไรอะฟันเจิ้นตงที่เป็น ALC นะครับก็อยากจะแนะนำให้เลือกเป็นรหัสนะครับรหัส W นะครับที่คนที่ชอบลายเกล็ดปลาครับแต่ถ้าใครไม่ได้คิด
ไม่ได้คิดอะไรก็ไปที่รหัสไหนก็ได้ครับคุณภาพไม้นะครับส่วนผมคิดว่าฟีลลิ่งการสัมผัสลายเกล็ดปลาก็ใช้ฟีลลิ่งการสัมผัสที่แบบแอบกระด้างนิดๆ นะครับกระด้างในที่นี้ก็คือกระด้างกว่ารหัส X นะครับรหัส X เนี่ยจะออกแนวนุ่มเลยนะครับถ้าใครชอบนุ่มเลยก็ไปรหัส X ได้เลยนะครับลายเกล็ดปลาก็จะให้ฟีลลิ่งความกระด้างนิดนึงนะครับนิดๆ นะครับเพื่อให้ฟีลลิ่งการสัมผัสดีขึ้นนะครับก็อีกไม้หนึ่งก็ให้เพื่อนๆคอนเฟิร์มด้วยแล้วกันก็อาจจะไม่ต้องแกะยางนะครับตัวนี้นี่ก็ฟานอีกกันอันแรกเลยอันแรกของจันป่องเลยนะครับสังเกตจากตรงคอด้ามตัวนี้ก็แน่ทราบแล้วนะครับเป็นลายเกล็ดปลานะครับนี่ก็เกล็ดปลาทั่วทั้งไม้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรหัส W นะครับใช้มาเป็นอันแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้เหล่านี้แหละไปทำรีวิวนะครับทำรีวิวยางต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นไม้รุ่นเดียวกันนะครับเราก็จะใช้ยางแต่ละรุ่นมาให้เพื่อนๆได้พูดว่าไงรีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาดูไอ้ทั้งรหัส X รหัส X อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆดูสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเนี่ยด้ามตรงนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากปรึกษาเรื่องไม้ฟานเจิ้นตง ALC อะไรก็คอมเมนต์แนะนำมาหรือใครที่มีไม้ที่เป็นฟานเจิ้นตง ALC ที่เป็นรหัส W นะครับก็ลองดูผิวไม้ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลองดูรหัสของรหัสแล้วก็ดูผิวไม้ของเพื่อนว่าเป็นเกรดปลาที่ผมพูดไปนะครับนี่ด้ามตรงอันนี้90.8 นะครับอันนี้แสงอาจจะเยอะมองไม่เห็นนะผมแจ้งไว้ 90.8 นะครับเห็นไหมมองเห็นไหม90.8 นะครับตัวนี้ถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้นะครับอันนี้ W ไม่ใช่อันนี้รหัส X นะครับรหัส X ก็จะอยู่ที่92นิดนะครับ 92.2 ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ 90.8 นี่ 92.2 มาดูตัวนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันครับลายเกล็ดปลา 89.4.5 นะครับ 89.4 นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับมาดู87พอดีครับ87กรัมพอดีเวลาเก็บใส่กล่องคืนนะครับก็ต้องเก็บใส่เขาเรียกว่าอะไรให้ตรงโค้ดของเขานะครับให้ตรงรหัสของเขามาดูกันว่ายังไงนะครับเวลาเก็บไม้คืนนะครับแต่ว่ารหัส X นี่เดี๋ยวเราไปตีมาดูรหัส W 024 W 024นี่นะครับต้องให้ตรงกล่องนี้นะครับVM 9นะครับดู024แล้วก็ดู3ตัวท้าย VM 9นะครับนี่ครับตัวเดียวกันก็ใส่กล่องเลยนะครับใส่กล่องให้เลยนี่สังเกตดูผิวไม้เขาลายเกล็ดปลาที่ผมบอกฟึบตรงกล่องจบนะครับอันนี้รหัส W025 เป็นด้ามตรงโอเคถูกเดี๋ยวใส่ผิดที่เขาพูดว่าโค้ดตรงกล่องนะครับโค้ดไม้กับกล่องตรงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น024นะครับ024กันแน่นอนเลยครับตัวนี้นะครับ024นี่024นะครับส่วนรหัส X นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องเขารหัส X เมื่อกี้เราชั่งไป92กรัมนะครับที่กล่องก็ติดมา92แบบนี้เลยรหัส X เราก็จะใส่กล่องเหมือนกันนะครับโอเคก็ครบทุกอันแล้วนะครับก็มีทั้งหมด6กล่องตอนนี้เดี๋ยวส่งต่อเพื่อนๆอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนในการดูไม้ผิวไม้ของเพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูว่ารหัส W ของเพื่อนๆเนี่ยมีผิวไม้ที่เป็นเกล็ดปลาแบบที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้หรือเปล่านะครับหรือว่า
รหัส X ตัวไหนที่เพื่อนๆ เพิ่งซื้อมาในปี2023นี้มีลายเกตปลาก็ลองคอมเมนต์แนะนำหรือส่งภาพมาในเพจปิงปองไทยบ้านให้อาจารย์ปองได้รับชมรับชมนั่นแหละครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนครับผมอาจารย์ปองปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับสวัสดีครับเฮียนไปทำนากับยายเมียนมาขี่เฮียนก็ลงเฮียนไปนำอาเสียมเฮียนติดโตเป็นประจำเอาเกียร์ไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเฮียนเฮียนเมียนเขามากินต้มเฮียนมาขี่เฮียนมันมาวนมาเวียนเอาเกียร์เฮียนเมียนมันทำแม่เมียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเฮียน